ได้ก็คือเอทานอลบางชื่อทางการค้าบางอย่างจะได้เป็นชื่อแอลกอฮอล์ลำดับต่อมาก็คือคาร์โบไฮเดรต940นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการสร้างเจลคอลเจลนะครับอาจจะมีการเติมน้ำหอมสิ่งต่างๆนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหรือมีสัมผัสที่น่าใช้มากขึ้นนะครับต่อมานะครับก็จะใช้อีเซอรีนครับตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายครับจะเห็นว่าบางกรณีนะครับเจลแอลกอฮอล์ทั่วไปในท้องตลาดเขาไม่ได้เติมอีเซอรีนเมื่อเราใช้เนี่ยมันจะเกิดการผิวสัมผัสที่เกิดการระคายเคืองครับแต่ทางสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยมีการเติมอีเซอรีนเข้าไปเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นทั้งนี้นะครับยังไม่พอเราก็เติม 2% ลาโมลีนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกที่หนึ่งชั้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวสุดท้ายคือไตรเอทานอลเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกำจัดเจลที่แท้จริงนะครับทำให้เนื้อเจลของเรามีความเรียบเรียงนะครับสุดท้ายนี้เราก็จะผลิตเจลแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เริ่มกันเลยนะครับเราจะตัวคาร์บอนคอร์นะครับเนื่องจากว่าเราเตรียมไปตั้งแต่เช้าตัวนี้นะครับมันจะต้องใช้เวลาในการทำปฏิกิริยานะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราก็จะละลายผงนี้นะครับกับน้ำสะอาดแค่นั้นนะครับเมื่อเราเตรียมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเทลงในโถปั่นของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 99.9% นะครับลงไปปริมาตรประมาณ720 mL นะครับเราทำทั้งหมด 1,000 mL เพราะฉะนั้นความเข้มข้นแอลกอฮอล์สุดท้ายของเราจะได้อยู่ที่ 72% หรือว่ามีความเข้มข้นเพียงพอในการฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 นะครับหลังจากที่เราเทแอลกอฮอล์ลงไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือทางเราเนี่ยได้เตรียมมาปริมาตร720มิลลิลิตรซึ่งความเข้มข้นสุดท้ายจะเป็น 72% นะครับหลังจากที่เราเทแอลกอฮอล์ลงปุ๊บเราก็จะเทน้ำหอมลงไปนะครับเหตุผลที่เติมน้ำหอมก่อนเพื่อให้เราสามารถคนและควรให้พันเป็นเนื้อเดียวกันได้มากกว่าที่เราจะเป็นเรื่องการคอมเจลแล้วนะครับในอัตราส่วน 1,000 mL หรือว่าเราพูดทั่วไปคือ1ลิตรนะครับเราจะใช้น้ำหอมประมาณครึ่งฝาแค่นั้นก็หอมเพียงพอนะครับถามว่าใช้น้ำหอมได้ไหมได้ครับหรือว่าเราจะได้กลิ่นสัมผัสของแอลกอฮอล์บางคนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้น้ำหอมเพื่อสูบกลิ่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อก็ยังเท่าเดิมครับหลังจากที่เติมน้ำหอมเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรเก็บเสร็จแล้วเราก็เติมสารตั้งต้นตัวต่อไปนะครับระหว่างนี้ก็จะได้กลิ่นหอมๆของข้าวหอมนะครับครับหลังจากนั้นเราก็เทกลิเซอรีนลงไปเพื่อให้มือของเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพียงเท่านี้ไม่พอนะครับเรายังใช้ลาโนลีนเป็นไขมันจากแกะนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ1นาทีเพื่อให้เนื้อสารของเราทั้งหมดเข้ากันและสุดท้ายเราก็หยดไตรเอทานอลเอลีนลงไปนะครับจากน้ำใสๆที่เห็นตรงนี้ก็จะกลายเป็นเนื้อเจลที่เราเห็นเขาขายในท้องตลาดทั่วไปเราจะหยดประมาณ20หยดนะครับเพื่อให้เกิดเจลจากน้ำใสๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีความหนืดมากขึ้นมากขึ้นผมก็ต้องลองทำเห็นไหมครับเริ่มหนืดแล้วง่ายมากเลยนะครับไม่ยากเลยมากหรือน้อยไม่มีผลไม่มีผลครับบางคนอยากให้หนืด
ยิ่งเหนื่อยมากยิ่งจับเก็บเอากระมาไว้ได้มากเพราะว่ามันจะไม่ระเหยเออแต่ถ้าหนูเกินไปก็จะมีอุปสรรคในการใช้งานเช่นหยิบยากอย่างเงี้ยครับเป็นแค่คำว่าเจลแอลกอฮอล์ไม่ได้ทำง่ายไม่ได้ทำยากแบบจริงๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้โถปั่นแบบนี้ก็ได้เรามีแค่แม่มีแค่ทับทีที่บ้านควรได้เลยครับปกติเพราะว่าสามตัวมีทุกอย่างที่เรานำมาใช้เป็นเกรดที่สามารถรับประทานได้อันนี้มีข้อแม้นะครับแอลกอฮอล์ตรงนี้ให้ใช้ในการเป็นคาร์บอนเอสคาร์บอนเอสก็มีชีวิตสามารถรับประทานได้บางคนใช้เมทานอลที่ไม่แนะนำนะครับเป็นอันตรายมากจะเกิดการละลายเกินต่อผิวหนังและท้ายที่สุดเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะใช้เอทานอลเท่านั้นนะครับแล้วหลังวิดีโอของเราก็เสร็จแล้วนะครับง่ายใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนี่เออนี่เห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเจลๆใสๆนอกจากจะฆ่าเชื้อได้นะครับยังมีกลิ่นหอมของข้าวหอมข้าวหอมหอมนะครับมีใครสนใจลองเทสไหมครับเดี๋ยวให้พิทยากรของเราทักแตะมือเลยครับแล้วลองเชื้อโควิด19ขอพนุเลยค่ะเป็นนายแบบให้หนูด้วยลองค่ะนี่นะครับออกมาก็จะเป็นเจลนะครับออกมาลักษณะนี้ถ้าเป็นเอทานอลแท้นะครับจะรู้สึกว่าเย็นมากนะครับเย็นมีใครอยากลองไหมครับเดี๋ยวหอมนี่หอมไปกันนะกลิ่นอะไรนะกลิ่นข้าวเปล่ากลิ่นข้าวหอมกลิ่นข้าวหอมครับเราสามารถใช้กลิ่นอื่นได้เลยนะครับเมลอนสตรอเบอรี่นะหอมเลยสามารถใช้หลายตัวนะคะหรือว่าเลือกกลิ่นอะไรก็ได้เลือกกลิ่นอะไรก็ได้ตามที่เราตามนี้จากนั้นก็บรรจุขวดใช่ไหมครับใช่ค่ะบรรจุขวดค่ะเดี๋ยวเราใช้ดิเกิลค่ะเมื่อกี้เราคั่วไปแล้วนะคะปาเจว่าอะไรเดี๋ยวเราต้องให้เขาเดินทางหน่อยครับโอเคขอบคุณนะคะค่ะเราจะเกิดอะไรขึ้นคะสวยขึ้นเลยค่ะสวยแล้วด้วยค่ะติดหน้านี่สวยเลยเนาะสวยแล้วค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะฆ่าเชื้อโควิด-19ได้เลยใช่เพราะว่าตอนนี้เห็นเขาบอกว่าการทดสอบเจลที่แบบว่าของแท้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้มันมีเจลปลอมมาขายบอกว่าให้หยอดลงไปบนบิวเนาะค่ะแล้วก็หายแบบแล้วก็ตัวหนังสือจะหายไปเลยค่ะซึ่งเออทดลองแล้วค่ะของเราที่หายเรียบเลยค่ะเพราะของเราเริ่มต้นที่ 99% ใช่ใช่เรียบเลยใช่ครับสำหรับการสารพิษที่การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 72% จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเราก็จบการนำเสนอการสารพิษเพียงเท่านี้นะครับผู้ใดมีข้อสงสัยสักถาม